โอ้ยเนี่ยขาวซีดเกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยฉันไม่ได้ขาวซีดเป็นไก่ต้มเลยฉันเนี่ยผิวกำลังเพอร์เฟกต์เลยนะคะDreamer ค่ะและก็ยังอยู่กับหมอ Dream นะคะคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสุขภาพและก็ความงามค่ะอย่าลืมไปกด Subscribe ให้ Dream ด้วยนะคะกดติดตามค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเป็นการ Turn on Notification เราจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจาก Dr. Day Dreamer ค่ะพูดมาถึงตรงนี้นะคะบอกชื่อสักทีเถอะว่าไอ้เจ้าตัวการที่ทำให้ฉันตัวดำเลยนะมันคืออะไรมันชื่อว่าทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าเราดำมาจากเพราะอะไรนะคะไอ้เจ้าเมลานินเนี่ยนะคะเป็นตัวการค่ะทีนี้นะคะก็มาถึงที่ว่าแหมถ้าเกิดว่าเรานะคะจะบอกว่าเธอดำนะคะฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้ดำนี่เพราะว่าฉันดำได้ยังไงนะคะหรือว่าเราบอกว่าโอ๊ยเนี่ยขาวซีดเกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยฉันไม่ได้ขาวซีดเป็นไก่ต้มเลยฉันเนี่ยผิวกำลังเพอร์เฟคเลยนะคะมันก็เป็นที่ถกเถียงกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะมีเกณฑ์อะไรในการแบ่งคะว่าคนไหนดำคนไหนหนีดำคนไหนขาวคนไหนหนีขาวนะคะเขามีหลักเกณฑ์แบ่งค่ะแบ่งกันมาตั้งแต่สมัยนานมากเลยนะคะในช่วงยุคแรกๆค่ะเรานะคะจะได้ยินชื่อนี้ค่ะซึ่ง Dream เองก็เกิดไม่ทันนะคะในช่วงปีประมาณยุค50ขึ้นไปค่ะปี1950ประมาณนี้นะคะยุค 50s นะคะก็จะมีชื่ออาจารย์คนนึงค่ะที่ชื่อว่าFelix von Rushen นะคะเด็กนะคะถ้าเกิดว่าดิฉันอ่านชื่ออาจารย์ผิดขอประทานอภัยนะคะ คุณ Felix von Rushen นะคะอาจารย์ค่ะก็ได้คิดค้นค่ะเทคนิคในการแบ่งแยกสีผิวขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็ใช้เรียกกันว่า von Rushen scale นั่นเองนะคะเป็นลักษณะของกระเบื้องหลากสีค่ะทั้งหมด36สีนะคะเป็นตัวบอกสเกลเลยค่ะว่าใครคนไหนนะคะมีระดับสีผิวแบบไหนนะคะซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งการใช้เนี่ยค่ะดิฉันจะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรายกเลิกกันไปแล้วนะคะไม่เป็นที่นิยมกันแล้วค่ะสำหรับเอาเทคนิคนี้นะคะมาใช้ในการแบ่งเฉดสีผิวของคนเราค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปต่อค่ะไปต่อกับอาจารย์ที่ชื่อว่าโทมัสบีฟิตแพทริกนั่นเองค่ะชื่อยาวแบบนี้นะคะต้องจำให้ได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์คนนี้ล่ะค่ะเริ่มมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่เป็นคนคิดค้นวิธีการแบ่งสีผิวของคนเรานะคะออกเป็น6ประเภทด้วยกันค่ะซึ่งเราก็เลยใช้เทคนิคนี้นะคะโดยการให้เกียรติอาจารย์ท่านนี้ค่ะแล้วก็ใช้ตามชื่อของอาจารย์เลยค่ะว่าFitzpatrick นั่นเองค่ะก็คือการแบ่งเฉดสีแบบ Fitzpatrick นะคะสำหรับ Fitzpatrick type นะคะหรือว่า Fitzpatrick skin type นะคะจะเรียกยังไงก็ได้เหมือนกันเลยค่ะก็คือการแบ่งสีเฉดผิวนะคะในแบบของ Fitzpatrick นั่นเองค่ะเราจะแบ่งเป็น6ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรสำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งแบบ Fitzpatrick นี้นะคะเราใช้หลักเกณฑ์ของความเซนซิทีฟนะคะความไวต่อแสงแดด UV นั่นเองค่ะเป็นตัวบ่งบอกนะคะซึ่งพอเราแบ่งได้6ประเภทนะคะมันก็จะสามารถบ่งบอกไปด้วยค่ะว่าผิวในลักษณะนั้นนะคะมักจะเกิดปัญหาใดนั่นเองค่ะโดยที่ประเภทที่1นะคะเราจะเรียกกันว่า white ค่ะก็คือมีสีผิวที่ขาวค่ะขาวมากๆเลยนะคะและเขาก็จะคอมเมนต์ว่าคนที่มีสีผิว white นะคะแบบนี้แหละจะ always burns never tans ค่ะก็แปลว่ามักจะถูกแดดนะคะเผาไหม้ได้เสมอเลยค่ะใช้คำว่าเสมอเลยนะคะและก็ผิวประเภทนี้นะคะจะไม่เคยค่ะไม่เคยที่จะกลายเป็นผิวคล้ำนะคะเพราะว่าเขาถูกแดดเผาไหม้นะคะก็จะกลับมาขาวอีกเนื่องจากว่าเจเนติกส์นะคะหรือว่าพันธุกรรมของเขานะคะเป็นแบบนี้ค่ะโดยที่เรามักจะพบเห็นสกินไทป์1เนี่ยนะคะกับคนที่ชนชาติเป็นลักษณะ
พวกหัวแดงค่ะหรือถ้าเราเรียกกันว่า red heads นะคะหรือแม้แต่ albinos นะคะคนเผือกนะคะเราก็จัดอยู่ในประเภทกลุ่มนี้เหมือนกันค่ะซึ่งเขาก็จะมีผมสีแดงสีบลอนด์นะคะมีดวงตานะคะในตาเป็นสีฟ้าสีเทาสีเขียวโอ้ยตาสวยจังเลยแล้วก็ผิวของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นขาวซีดค่ะและมักจะพบว่ามีกระอยู่ด้วยพูดแล้วก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกนะคะงั้นต้องเปรียบเทียบเป็นดาราหนังสักหน่อยค่ะดาราหนังนะคะที่เรามักจะเปรียบเทียบเขานะคะก็คือคุณเอมม่าสโตนนั่นเองค่ะเอมม่าสโตนจากเรื่องลาลาแลนด์ยังไงล่ะเคยดูหรือเปล่าเอ่ยเขาคนนี้นะคะจัดอยู่ในฟิตซ์แพทริกสกินไทป์1ค่ะหรือว่าไวท์นั่นเองรวมไปถึงแอนฮาร์ทเวย์นะคะใครคนไหนนะคะที่เคยได้ดูหนังของเธอหลากหลายเรื่องนะคะก็คงจะนึกภาพออกนะคะว่าอ้อเธอเนี่ยนะคะก็อยู่ในฟิตซ์แพทริกสกินไทป์1เช่นเดียวกันค่ะดรีมชอบมากๆเลยนะคะกับเรื่อง Princess Diary ค่ะโอ้ยมันนานมากๆเลยค่ะสำหรับใครคนไหนนะคะที่จัดอยู่ในประเภทไวท์นะคะจะต้องการครีมกันแดดค่ะที่มีค่า SPF มากกว่า30ขึ้นไปนะคะ Fitzpatrick Skin Type 2เราเรียกกันว่าเป็นผิวสีเบจนั่นเองค่ะผิวสีนี้นะคะเขาจะคอมเมนต์ไว้ว่า usually burns tans with difficulty ก็คือมักจะถูกเผาไหม้ด้วยแสงแดดบ่อยๆค่ะใช้คำว่า usually นะคะแล้วก็ tans with difficulty ก็คือมักจะไม่ค่อยผิวสีแทนค่ะหรือว่าแทนได้ยากนั่นเองนะคะอย่างเช่นสำหรับใครคนไหนที่เห็นว่าชาวตะวันตกมักจะชอบมาตากแดดนะคะอาบแดดค่ะพวกเขาเหล่านี้นะคะที่มีผิวสีเบจเนี่ยนะคะเวลามาอาบแดดปั๊บนะคะสักพักก็ผิวจะกลับไปเหมือนเดิมค่ะอาจจะแทนได้สักแป๊บนึงนะคะเนี่ยแหละค่ะเขาถึงได้เรียกกันว่า tans with difficultyและเชื้อชาติที่เราพบเห็นนะคะกับ skin type 2นี้นะคะก็ได้แก่ชาวยุโรปทางภาคเหนือค่ะอย่างเช่นชาว Scandinavians นะคะเราก็มาจะพบว่าเขามีผิวประเภทเบจค่ะเขามักจะมีสีผมในลักษณะของสีบรอนทองนะคะอาจจะมีสีแดงหรือว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะส่วนในตานะคะก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวหรือว่าสีเทานะคะรวมไปถึงสีเฮเซลด้วยนะคะเหมือนเฮเซลนัทนะคะผิวหนังของเขานะคะจะเป็นลักษณะของ pale white ค่ะ pale white นะคะก็คือขาวซีดจะแตกต่างกับ type 1นะคะหรือว่าพวกที่มีผิวลักษณะประเภท white เมื่อสักครู่ที่ดีมบอกไปนะคะประเภทที่1นั้นนะคะอันนั้นเขาจะเป็นแบบ very pale white เลยค่ะก็คือซีดมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่า type 2เนี่ยจะเป็นแค่ pale white ค่ะก็คือเป็นแค่ขาวซีดเฉยๆสำหรับดารานะคะที่เรามักจะพบเห็นว่าเขามีผิวสีเบจนั้นนะคะก็ได้แก่คนนี้ค่ะลูซี่หลุยส์นะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันหรือเปล่าค่ะดรีมรู้จักเธอนะคะในเรื่องของ Charlie's Angels หนังนานอีกแล้วค่ะลูซี่หลุยส์นะคะก็เป็นชาวเอเชียนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าดรีมเองนะคะก็มีผิวในลักษณะของ Type 2เช่นเดียวกันค่ะนอกจากลูซี่หลุยส์แล้วนะคะก็ยังมีนี่เลยค่ะอีกคนนึงค่ะ Drew Barrymore นะคะก็มาจากเรื่อง Charlie's Angels เหมือนกันค่ะหรือจะเป็น Jennifer Aniston Brad Pitt ก็ใช่ค่ะหรือว่า Zac Efron นะคะขวัญใจของสาวๆเขาก็มีสีผิวแบบสีเบจเช่นเดียวกันค่ะและก็เช่นเดียวกับ Fitzpatrick Skin Type 1นะคะหรือคนที่มีผิวสีประเภท White ค่ะสีเบจเองนะคะก็ต้องการครีมกันแดดที่มีค่า SPF มากกว่า30ขึ้นไปเช่นเดียวกันค่ะมาถึงไทป์ที่3กันบ้างค่ะกับ light brown นะคะ light brown ก็คือมีลักษณะเป็นสีผิวน้ำตาลอ่อนๆ นะคะซึ่งเขาจะบอกไว้ว่าคนที่มีสีผิวแบบ light brown จะมีลักษณะ sometimes burns slow tanning sometimes นะคะเขาใช้คำว่า sometimes ก็แปลว่าอาจจะมีการถูกเผาไหม้โดยแสงแดดในบางครั้งค่ะแต่ว่าก็จะไม่ใช่ทุกครั้งนะคะแล้วก็รวมไปถึง slow tanning นะคะ slow tanning ก็คือมักจะมีผิวสีแทนหรือสีค้ำได้อย่างช้าๆค่ะ
สำหรับเชื้อชาตินะคะที่เรามักจะพบเห็นว่าเขามีผิวในระดับที่เป็น type 3แบบนี้นะคะก็มักจะเป็นชนชาติของคนในแถบ Mediterranean ค่ะและก็รวมไปถึง Middle East นะคะตะวันออกกลางด้วยค่ะเรามักจะพบว่าเขามีเส้นผมนะคะสีเป็นแบบ chestnut นะคะหรือว่าลูกเก๋าลักค่ะหรือบางคนอาจจะมีสีผมบลอนด์ก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นบลอนด์ที่เป็น dark blonde ค่ะก็คือเป็นทองที่ออกเข้มๆขึ้นมาหน่อยนะคะในส่วนของสีในตานั้นนะคะก็พบได้หลากหลายเลยค่ะอาจจะมีสีน้ำตาลสีฟ้าสีเทาสีเขียวและสีเฮเซลด้วยค่ะผิวของเขานะคะจะมีลักษณะเป็น white ค่ะก็คือขาวและก็อาจจะมีบางคนเป็น light brown นะคะสีน้ำตาลอ่อนๆได้ค่ะสำหรับตัวอย่างของดารานักแสดงที่เรามักจะพบเห็นนะคะว่าเขามีสีผิวในระดับที่3นี้ก็คือคุณซานดราบูลล็อกนั่นเองค่ะรีมดูหนังเขามาหลายเรื่องมากๆเลยนะคะตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วล่ะค่ะดาราคนนี้นะคะเธอสวยมากๆเลยค่ะนอกจากคุณซันดราบูลล็อกแล้วนะคะก็ยังมีคุณเรมี่มัวดาราเก่าอีกแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครเคยดูนะคะฉากปั้นหม้อนะคะในเรื่องโกสเนี่ยก็คงจะจำได้ค่ะเป็นหนังสมัยคุณพ่อคุณแม่เรายังสาวเลยล่ะค่ะกับ Oh my love my darling พอดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะร้องจนจบเพลงนะคะแล้วเราจะไปต่อกันไม่ได้นะคะเพิ่งถึง type 3เองค่ะสำหรับผิว type 3หรือว่า light brown นี้นะคะเราก็ยังคงต้องการ SPF 30ขึ้นไปค่ะสำหรับครีมกันแดดนะคะต่อมาค่ะสำหรับประเภทที่4นะคะ Fitzpatrick Skin Type 4เราเรียกกันว่า medium brown นะคะก็คือออกสีน้ำตาลกลางๆค่ะเขาจะบอกไว้ว่าผิวลักษณะ medium brown เนี่ยนะคะมักจะ Larry Burns fast tanning นะคะ Larry Burns นะคะก็หมายถึงว่าจะไม่ค่อยเกิดการเผาไหม้จากแสงแดดนักค่ะและก็สามารถกลับมาเป็นผิวแทนได้อย่างรวดเร็วมากๆค่ะสำหรับผิวประเภทนี้นะคะ Type 4มักจะเป็นผิวที่ Dream พบเจอนะคะในประเทศไทยมากที่สุดเลยค่ะก็คือคนไทยดั้งเดิมของเรานะคะเชื้อชาติที่พบได้บ่อยนะคะก็คือ East Asian ค่ะหรือว่าชาวเอเชียตะวันออกนะคะอย่างเช่นคนจีนคนญี่ปุ่นนะคะบางทีเราก็มักจะพบเห็นในคนอินเดียก็ได้นะคะหรือคนปากีสถานก็ได้ค่ะสีผมของเขานะคะมักจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีน้ำตาลกลางๆจนไปถึงน้ำตาลเข้มเลยค่ะในดวงตานั้นนะคะก็มักจะเป็นสีเฮเซลนะคะส่วนสีผิวนั้นนะคะก็มักจะอยู่ในลักษณะของสีน้ำตาลกลางๆตามชื่อสกินไทป์ของเขาค่ะแต่บางคนก็อาจจะเป็นน้ำตาลเข้มได้เลยนะคะสำหรับดาราคนไหนนะคะที่มีผิวในลักษณะของ Fitzpatrick Type 4นั้นนะคะก็อย่างเช่นเจสสิก้าอัลบานั่นเองค่ะเธอคนนี้นะคะแหมเป็นดาราขวัญใจวัยรุ่นยุค90จริงๆเลยค่ะกรีมจำเธอได้นะคะจากเรื่อง Sin City ค่ะและก็รวมไปถึง Fantastic Four ด้วยนะคะสำหรับครีมกันแดดนะคะในคนที่มีลักษณะของผิวแบบType 4นะคะหรือว่า medium brown นี้นะคะมักจะต้องการครีมกันแดดที่มีค่า SPF 15ขึ้นไปค่ะต่อมาค่ะเรามาถึง Fitzpatrick Skin Type 5แล้วค่ะก็คือประเภทที่5แล้วนะคะเราจะเรียกกันว่า dark brown นั่นเองค่ะ dark brown ก็คือมีสีน้ำตาลเข้มค่ะซึ่งเขาก็จะบอกไว้ว่าผิวลักษณะ dark brown นี้นะคะมักจะ Larry Burns fast and easy tanning นะคะก็คือไม่ค่อยจะเกิดการเผาไหม้จากแสงแดดนักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามีความเข้มนะคะผิวเข้มได้เร็วและก็ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับเชื้อชาติที่เรามักพบเห็นนะคะว่ามีผิวในลักษณะประเภทที่5นี้นะคะแบบ dark brown นะคะก็คือชาวแอฟริกันค่ะหรือว่าชาว Southeast Asians นะคะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงไทยของเราเนี่ยแหละค่ะก็อาจจะพบเห็นในลักษณะของผิวประเภทที่5นี้ได้ค่ะและก็มักจะพบเห็นบ่อยๆนะคะในชาวอินเดียชาวปากีสถานหรือว่าชาวลาตินอเมริกาค่ะ
สีผมของคนที่มี skin type 5นี่นะคะมักจะเป็นสีผมของน้ำตาลเข้มค่ะแบบ dark brown ในส่วนของในตานะคะก็มักจะเป็นในตาสีน้ำตาลนะคะและสีผิวก็ตามชื่อประเภทเลยค่ะก็คือ dark brown นั่นเองค่ะน้ำตาลเข้มสำหรับดารานะคะที่เป็นตัวอย่างของผิวในลักษณะแบบประเภทที่5นี้นะคะก็คือคนนี้เลยค่ะนักร้องขวัญใจของรีฟเองก็คือบียองเซ่นั่นเองค่ะบียองเซ่นะคะก็จัดอยู่ในประเภทสีผิวประเภทที่5นี้ค่ะหรือว่าใครคนไหนนะคะที่อาจจะไปทางสายนางแบบหน่อยนะคะจะรู้จักคนเก่งคนนี้ค่ะที่ชื่อว่าไทลอร์แบงค์นั่นเองนะคะและครีมกันแดดนะคะที่ชาวผิว dark brown ต้องการนะคะก็จะเป็น SPF 15บวกขึ้นไปค่ะแดนและเราก็ฟังกันมาถึงจนผิวระดับสีสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือ Fitzpatrick Skin Type 6นั่นเองค่ะซึ่ง type นี้นะคะก็คือ type ที่6ค่ะเราจะเรียกกันว่า black นะคะ black นะคะก็คือชาวผิวดำนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะบอกไว้ว่าชาวผิวดำนั้นนะคะ almost never burns fast and dark tanning นะคะก็คือเขาจะไม่เคยโดนแดดเผาไหม้ผิวเขาเลยค่ะมักจะไม่ไวต่อแสงแดดนะคะไม่เกิดสภาวะ sunburns แต่อย่างใดค่ะแล้วก็มีความสามารถนะคะที่จะผิวคล้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็น dark tanning ด้วยค่ะเข้มมากๆเลยนะคะโดยที่เชื้อชาติที่เรามักจะพบเห็นนะคะก็คือเป็นเชื้อชาติของแอฟริกันค่ะคนแอฟริกันที่มีลักษณะผิวแบบ blue black นะคะก็คือเป็นผิวเข้มแบบเข้มน้ำเงินเลยค่ะหรือว่าชาว aborigines นะคะหรือแม้แต่ในเอเชียเราก็เห็นได้ค่ะอย่างเช่นชาวทามินนั่นเองสีผมของเขานะคะมักจะเป็นสีผมดำคลับเลยค่ะในตาก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะรวมไปถึงสีผิวก็แน่นอนค่ะว่าเป็นสีผิวดำนะคะสำหรับดารานะคะที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับคนที่มีผิวในสีแบล็คนะคะก็อย่างเช่นนาโอมิแคมเบลยังไงล่ะคะซูเปอร์โมเดลนะคะที่ตอนนี้รวยมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะรวมไปถึงนักร้องนะคะแคนเยเวสนะคะหรือ50 Cent นะคะก็จัดอยู่ในประเภทสีผิวแบบแบล็คเช่นเดียวกันค่ะและครีมกันแดดนะคะที่ชาวผิวสีแบล็คเนี่ยนะคะต้องการก็คือ SPF มากกว่า15ขึ้นไปค่ะและก็เช่นเดียวกับในประเภทของ Dark Brown นะคะที่เขาไม่จำเป็นจะต้องทาครีมกันแดดในทุกๆวันค่ะอาจจะทาเพียงแค่ตอนที่ออกไปข้างนอกนะคะต้องทำกิจกรรมการแจ้งเท่านั้นค่ะเพราะว่าเขา almost never burns ไม่เคยถูกแสงแดดทำลายผิวเลยค่ะฟังจบครบทุกสีผิวแล้วนะคะก็คงจะเกิดความเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะคะว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นสีผิวที่มีลักษณะขาวๆนะคะไม่ค่อยคล้ำในโซนแรกๆเนี่ยนะคะประเภทแรกๆเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าเขานะคะมีความไวต่อแสงแดดมากค่ะดังนั้นแล้วเขาจำเป็นจะต้องใช้ครีมกันแดดค่ะแล้วก็ต้องทาทุกวันด้วยนะคะแต่ตัวเขาเองค่ะก็ถ้าเกิดว่าถูกแสงแดดเผาไหม้นะคะเขาก็จะสามารถกลับมาเป็นสีผิวเดิมได้อย่างเร็วค่ะในขณะเดียวกันนะคะคนที่มีสีผิวคล้ำมากๆนะคะอย่างในช่วง Fitzpatrick Skin Type ในช่วงท้ายๆนะคะจะเป็น4 5หรือ6นี้นะคะเขาก็มักจะไม่มีความไวต่อแสงแดดนะคะหรือว่ามีความไวได้น้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะเป็นผิวคล้ำที่ได้ง่ายนะคะดังนั้นแล้วค่ะการใช้ครีมกันแดดของเขานะคะก็เพียงแค่ว่าใช้ตามลักษณะโอกาสค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ทาครีมกันแดดค่ะสำหรับการแบ่งแยกประเภทสีผิวนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ในทางด้านของ dermatologist นะคะหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามันสามารถใช้พยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดอะไรไปนะขอให้ทุกคนนะคะทำความเข้าใจแค่ว่าคนเรามีทั้งหมดสีผิว6ประเภทเท่านั้นก็พอค่ะซึ่งคนไทยเราเองนะคะก็แม้ว่านะคะเขาจะ
จัดไว้ให้เราอยู่ประเภท skin type 4นะคะแต่อย่างที่ Dream บอกไปอย่างตัว Dream เองก็เป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งมีเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยเกิดการ mix ค่ะ mix DNA กันไปนะคะเลยทำให้บางคนนะคะก็มี skin type 2เป็นระดับ2บ้างนะคะระดับ3บ้างระดับ4บ้างแบบนี้ค่ะซึ่งผิวของคนไทยเรานะคะก็มีโอกาสเกิดฝ้ากระได้อย่างง่ายค่ะเพราะว่าเราอยู่ใน tropical country นะคะก็คืออยู่ในเขตร้อนค่ะแดดเมืองไทยนี่แรงมากๆจริงๆค่ะมันทำให้เกิดโอกาสเป็นฝ้ากระได้มากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วกันแดดสำคัญมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสีผิวระดับใดค่ะทราบแล้วหรือยังคะว่าเราเองนะคะมีสีผิวแบบไหนนะคะแบบ Fitzpatrick type ไหนนะคะ1 2 3 4 5หรือว่า6ค่ะจริงๆแล้วนะคะในการทำงานของ Dream นะคะ Dream ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะก็มักจะพบเห็นคนไข้นะคะที่เข้ามาคลินิกนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะมักจะอยู่ใน range ระหว่าง2ถึง4นั่นเองค่ะ2ก็อาจจะเป็นลูกครึ่งนะคะ Chinese Thai นั่นเองก็คือเหมือน Dream เนี่ยค่ะเชื้อสายจีนไทยจีนเนี่ยนะคะแต่บางคนเชื้อสายไทยจีนก็จริงค่ะแต่อาจจะมีสีผิวแบบว่าระดับ3ก็ได้นะคะซึ่งก็เนื่องจากว่ามาจากการที่เราอาจจะต้องทำงานอยู่กลางท่ามกลางแสงแดดอย่างนี้นะคะเป็นต้นก็เลยทำให้สีผิวของเราเปลี่ยนไปค่ะดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า1ล่ะค่ะคือเชื้อชาตินะคะในการบ่งบอกว่าผิวของเรานะคะมีลักษณะดำคล้ำอะไรแค่ไหนนะคะมันมาจากเชื้อชาติค่ะซึ่งก็เป็นถึงเรื่องของ DNA เลยนะคะ wow. โดยที่ DNA นี้เราเปลี่ยนไม่ได้นะจ๊ะ oh, no. เปลี่ยนไม่ได้นะคะอันนี้ต้องทำใจอย่างนึงนะคะแล้วก็อย่างที่สองค่ะอันนี้ที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ environment นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะคะทราบดีว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดนะคะเราก็ควรที่จะต้องหาผลิตภัณฑ์ค่ะมาปกป้องผิวของเรานะคะให้หาวิธีทางนะคะที่จะมาปกป้องผิวจากแสงแดดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้นะคะเรื่องราวของขาวยังคงมีต่อนะคะอย่าลืมติดตามกันในครั้งหน้าค่ะว้าเวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมก็แล้วกันค่ะติดตามกันได้ต่อนะคะในคลิปหน้าค่ะกับช่อง Dr. Daydreamer นะคะอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของ Dr. Daydreamer ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย